จ้าสัวใบหยกอยู่เฉยไม่ไหวฝากถึงเศรษฐาหลังมีนโยบายจัดเงินดิจิทัลนายพันเลิศใบหยกประธานกรรมการเครือโรงแรมใบหยกกล่าวถึงนโยบายดิจิทัล 10,000 บาทหลังมีเสียงค้านจากนักเศรษฐศาสตร์99คนว่าควรจะรับฟังสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ให้นำมาแก้ไขเพื่อทำให้นโยบายสำเร็จซึ่งอยากให้รัฐบาลเดินหน้านโยบายต่อไปตามที่ประกาศไว้แต่แรกอย่าวันไหวอย่าเลิกเพราะเป็นความหวังของประชาชนคนที่ค้านเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยที่แสดงความคิดเห็นขณะที่เสียงสนับสนุนนั้นมีมากกว่าแต่ไม่ได้แสดงออกมารัฐบาลควรฟังเสียงประชาชนดีที่สุดซึ่งนโยบายนี้ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวรัฐบาลมีรายได้จากภาษีกลับคืนมาทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศขอให้รัฐบาลใช้หลักรัฐศาสตร์นำหน้าหลักเศรษฐศาสตร์เพื่อเดินหน้านโยบายนี้ต่อนายพันเลิศกล่าวนายพันเลิศกล่าวว่าสำหรับผลตอบรับจากการเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนกับคาซัคสถานเมื่อวันที่25กันยายน2566ยังมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาน้อยยังไม่เป็นไปตามที่คาดไว้เนื่องจากรัฐบาลมีการประกาศนโยบายกระทันหันเกินไปเพราะชาวจีนส่วนใหญ่ได้มีการวางแผนท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้าแล้วและส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นกลุ่มเล็กๆที่มาเที่ยวเองยังไม่เห็นเป็นกรุ๊ปทัวร์ใหญ่โดยในส่วนของโรงแรมเครือใบหยกมีอัตราเข้าพักเท่าเดิมเฉลี่ย 70% คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอีกเรื่อยๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ไปถึงมกราคม2567เป็นช่วงไฮซีซั่นและอยากให้รัฐบาลเปิดวีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยวอินเดียด้วยเพราะเป็นตลาดใหญ่และมีกำลังซื้อค่อนข้างสูงในการทำกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆจะได้ผลตอบรับสูงด้านนายสมพลตรีภพนาถประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้าบริษัท MBK จำกัดมหาชนหรือ MBK กล่าวว่าแม้จะเกิดเหตุที่สยามพารากอนแต่ปัจจุบันยังมีลูกค้าต่างชาติและชาวไทยเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า MBK ตามปกติเฉลี่ย 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันโดยเป็นชาวต่างชาติประมาณ 50% หรือประมาณ 50,000 คนส่วนใหญ่เป็นสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียส่วนชาวจีนยังไม่มากแม้จะเปิดวีซ่าฟรีแล้วก็ตามอาจเป็นเพราะปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศและมีข้อจำกัดอยู่ในหลายเรื่องนายสมพลกล่าวถึงนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทว่าหากมองในแง่ของการค้าถือว่าเป็นนโยบายที่ดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในหลักเศรษฐศาสตร์ทางรัฐบาลต้องหาวิธีการจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเงินเฟ้อและหารายได้เพื่อมาชดเชยกับที่ใช้ไปกับนโยบายดังกล่าวที่ต้องใช้เงินงบประมาณ 5.6 แสนล้านบาทคือต้องมีการบาลานซ์กันทั้งสองทางอย่างเช่นรัฐอาจจะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากปัจจุบัน 7% เป็น 10% ขณะเดียวกันให้มีการสะสมใบกำกับภาษีเพื่อนำมาหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ 100,000 บาทในช่วงสิ้นปีโดยต้องทำตลอดทั้งปีไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆ